หาที่พักในลอนดอนยังไงบ้างนะคะสินอะผ่านความปวดหัวทั้งหมดนั้นมานะสินก็คิดว่าเราหาตัวช่วยให้กับทุกคนดีกว่าชื่อว่าสวัสดีค่ะสินนะคะซินดี้ซีดีค่ะก็นะคะถ้าทุกคนนะคะคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะซินนะคะก็ตอนนี้นะคะมาเรียนที่ UCL MBC Management ค่ะอยู่ที่อังกฤษนะคะอยู่ในลอนดอนก็ถ้าทุกคนนะคะอยากรู้ว่าชีวิตในลอนดอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือว่าแบบมีอะไรที่น่าสนุกน่าทำบ้างที่นี่นะคะก็นะคะอย่าลืมกดนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ซินด้วยนะคะเพราะว่าแบบซินจะมีแบบคอนเทนต์อีกมากมายเลยเกี่ยวกับการมาเรียนต่อค่ะก็วันนี้นะคะเรามาคุยกันดีกว่าเนาะในเรื่องท็อปิกว่าแบบหาที่พักในลอนดอนยังไงบ้างนะคะซินนะคะก็เข้าใจเนาะแบบมันแบบปวดหัวนิดนึงแล้วก็แบบมีคนทักมาเยอะมากๆว่าแบบเขามีคอนเซิร์นเรื่องแบบทั้งราคาทั้งแบบสถานที่แบบอะไรน่าอยู่อะไรไม่น่าอยู่มาค่ะวันนี้ซินจะช่วยทุกคนเองซินนะคะแบ่งทุกอย่างนะคะเป็น3ประเภทค่ะอย่างแรกนะคะคือบัดเจ็ตค่ะอย่างที่2คือโลเคชั่นแล้วก็อย่างที่3เป็น preference ค่ะงั้นเราไปลุยกันเลยนะคะตอนนั้นนะคะที่แบบซินต้องเริ่มหาว่าแบบซินจะแบบอยู่ตรงไหนของลอนดอนดีอะไรเงี้ยคือปวดหัวมากแล้วก็แบบต้องการแมปเองอะแล้วก็มาเลือกว่าแบบเฮ้ยโลเคชั่นไหนแบบน่าอยู่โลเคชั่นไหนไม่โอเคราคานี้เราโอเคไหมนู่นนี่คือแบบเราคิดเยอะมากเต็มหัวสินอะผ่านความปวดหัวทั้งหมดนั้นมานะสินก็คิดว่าเราหาตัวช่วยกับทุกคนดีกว่าชื่อว่า Amber Student ค่ะทาง Amber Student นะคะจะช่วยนักเรียนในการหาแบบ Student Accom ช่วยทั้งหมด3 process ค่ะ process แรกนะคะก็คือช่วยดูว่าเราอยากได้ห้องประมาณไหนอะไรยังไงแล้วเขาช่วยเรา finalize แถมช่วยเราเรื่องแบบ sign contract ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องมาปวดหัวอะไรพวกนี้อีกแล้วดีมากๆเลยแล้วก็ทางพี่ๆ Amber นะคะไม่ได้คิดตังค์เลยทุกอย่างเป็น free of charge หมดเลยก็ยังไงนะคะถ้าทุกคนอยากได้ตัวช่วยก็คลิกลิงก์ข้างล่างเนาะรีจิสเตอร์ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวทางพี่ๆ Amber นะคะเขาจะโทรไปหาแล้วก็พิมพ์คุยกับเขาแล้วก็บอก preference ของเขาได้เลยค่ะแต่ก่อนนะคะที่เรานะคะจะแบบไปคุยกับเขาได้เนาะว่าเราอยากแบบได้ตรงไหนอะไรยังไงเราก็มานึกกันดีกว่าค่ะว่าเราต้องแบบคิดถึงอะไรบ้างงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ budget และ location ค่ะแรกนะคะก็เกี่ยวกับตัวบัดเจ็ตเนาะคือจริงๆนะคะแบบตอนแรกอะที่เราแบบเคยไปเรียนที่ต่างประเทศมาคือซินนะคะเคยไปเรียนที่ออสเตรเลียมานะคะซึ่งราคาเนี่ยก็จะไม่ได้แบบแพงเท่าแบบในลอนดอนเนาะซึ่งเรามาคุยกันละกันว่าระหว่างราคาในลอนดอนแล้วก็ราคาแบบทั่วๆรอบๆอังกฤษเนี่ยราคาควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ลอนดอนก่อนนะคะคือลอนดอนเนี่ยเนื่องจากแบบcost of living เขาอะค่อนข้างสูงเนาะคือมันก็เลยจะแพงมากคือราคานะคะจะขึ้นอยู่กับตั้งแต่แบบประมาณสัก200กว่าปอนด์จนไปถึงแบบ800ปอนด์ต่อวีคนะคะทุกคนซึ่งก็จะตกประมาณราคาแล้วแบบเริ่มตั้งแต่ประมาณ 30,000 กว่าของไทยจนไปถึงแบบ 100,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็แบบแพงมากแต่ว่าเราก็จะมาช่วยทุกคนนะคะว่าแบบควรเลือกอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็นะคะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นแบบนอกลอนดอนนะคะแบบเป็นอย่างบาร์สเป็นอย่างแบบเคนอะไรเงี้ยค่ะราคาก็จะอยู่ประมาณแบบ150 200 300ประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะได้ห้องที่ดีละต่อกันที่โลเคชั่นนะคะอย่างโลเคชั่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนได้เรียนที่ไหนเนาะส่วนมากนะคะที่ทักซินมาเนี่ยก็จะเป็น UCL นะดังนั้นนะคะที่ซินแบบมีมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นโซนแบบ UCL แต่ว่าก็จะมีโซนแบบโซน2โซน3ที่คิดว่าแบบยังโอเคอยู่แล้วราคามันจะแบบลงมาอีกซึ่งได้ห้องที่ใหญ่กว่างั้นนะคะเรามากางแมปกันดีกว่าว่าแบบเราต้องเริ่มดูยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวซินจะเปิดแมปให้ดูปิ๊งก็นะคะอย่างที่เราเห็นแมปเนาะก็คือตอนแรกเลยนะคะที่เราจะพาไปดูเนี่ยก็คือตรงอูสตันโรสนะคะซึ่งอูสตันโรสเนี่ยก็เป็นตรงที่แบบเป็น UCL Main Campus เลยที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะอยู่ใกล้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีกงชาคือแบบแฮปปี้มากเรียนเสร็จจะแบบไปเข้าออกฟอร์ดสตรีทจะไปกินข้าวที่โซโหคือสปายเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีตรงไหนน่าอยู่บ้างอย่างที่แรกนะคะที่ซินจะพาไปเนาะชื่อว่า IQ Bloomberry ค่ะซึ่งทาง IQ เนี่ยเป็น Student Icon นะคะที่แบบมีมายาวนานแล้วก็มีจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ในลอนดอนนะคะมีแบบอย่างบาร์สอย่างเคนอะไรอย่างงี้ก็คือมีเหมือนกันเราไปดูดีกว่าค่ะว่าห้องเขาสวยไหม
ที่ IQ House นะคะก็คือเขาจะมีทั้งหมดเนาะมีทั้ง En Suite มีทั้งแบบ Studio แต่ว่าราคา En Suite จะเริ่มอยู่ที่493ต่อวีคค่ะแล้วก็ถ้าแพงที่สุดเนี่ยจะเริ่มอยู่ที่688ต่อวีคถ้าทุกคนอยู่แบบง่ายๆหน่อยก็จะเป็นแบบ Bond En Suite ก็คือแบบไปแบบมีห้องน้ำของตัวเองแต่ว่าต้องไปแชร์คิทเช่นกับคนอื่นอย่างนี้ก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำอาหารบ่อยหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็ราคานี้นะคะก็คือจะรวมทุกๆอย่างเลยไม่เป็นแบบค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ค่ะดีของที่นี่นะคะก็คืออยู่ใกล้กับสเตชันมากๆชื่อว่าอุสตันสเตชันค่ะเดินแค่2นาทีก็ถึงแบบสเตชันแล้วซึ่งแบบถ้าสมมติกลับบ้านดึกกลับตอนกลางคืนก็จะไม่ได้น่ากลัวมากเพราะเราเดินแค่2นาทีก็ถึงแล้วเนาะหรือว่าถ้าไปเรียนนะคะแล้วอยู่ที่ UCL เนี่ยก็ใช้เวลาเดินแค่6นาทีเองก็คือแบบง่ายสะดวกมากๆแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือจะใกล้กับแบบทั้งโคเวนการ์เด้นทั้งโซโหเนาะแล้วก็ทั้งแบบออกฟอร์ดเซอร์คัสเลยก็คือสามารถเดินทางได้สะดวกเพราะว่าอยู่ในเมืองค่ะก็ตอนนี้นะคะก็พามาอยู่ที่ UCL เนาะก็เดี๋ยวนะคะอย่างที่สัญญาเนาะว่าจะพาไปดูแบบบรรยากาศรอบๆแล้วก็ไปดูว่าแบบที่พักแถวนี้มีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างมันก็ตามมาเลยค่ะโอ้ยมีร้านนี้ด้วยนะแถวๆนี้ก็ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่โคเวนการ์เด้นเนาะคือ UCL เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองก็คือติดทั้งแบบโคเวนการ์เด้นโซโหแล้วก็ออกฟอร์ดเซอร์คัสเลยค่ะมีร้านนี้ด้วยไป let's go อาหารก็มาแล้วอันนี้เป็นแบบเบคอนนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารอยัลเนาะแล้วก็นะคะก็แถวๆนี้คือร้านเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวยังไงอะตรงนี้มันเสียงดังมากๆเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่ห้องดีกว่าค่ะก็นะคะแล้วก็ออกมาจากโซนแบบในเมืองเนาะโซน1เนาะแล้วก็มาแล้วโซน2โซน3ละกันเพื่อแบบเราคิดว่าแบบราคามันอะจะแบบอาจจะพอๆกันนะแต่ว่าแบบขนาดห้องเนี่ยคือใหญ่กว่าเยอะมากคืออย่างส่วนมากปกติอะถ้าเป็นในลอนดอนนะคะโซน1ก็จะอยู่ที่แค่แบบ14สแควร์เมตรซึ่งเล็กมากแบบนิดเดียวห้องน้ำก็คือเหมือนแบบสุญญากาศมันอยู่บนเครื่องบินอะไรอย่างนี้แต่ว่าสมมตินะคะเราย้ายออกมาเนี่ยอยู่ตัวมาโซน2โซน3แล้วเดินทางเข้าไปเนี่ยน่าจะง่ายกว่าก็ที่ต่อไปนะคะจะอยู่แถวนี้เลยชื่อว่าสแตทฟอร์ดค่ะก็นะคะเราจะพามาอยู่แถวสแตทฟอร์ดเนี่ยมีที่ที่หนึ่งที่เป็นสตูเดนต์ไอคอมที่แนะนำก็จะมีชื่อว่าเอเลนอร์โรซาเฮาส์ค่ะทางเอเลนอร์โรซาเฮาส์เนี่ยราคาน่ารักมากๆซึ่งเริ่มต้นอยู่ที่215ปอนด์นะคะอันนี้คือรวมครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi facility ต่างๆรวมถึงกับแบบค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้ค่ะราคาเขาดีมากๆอยู่แล้วคืออย่างราคานะคะ215ปอนด์เนี่ยคือเราจะได้ห้องเป็นแบบstandard single ก็คือเราจะได้เป็นแบบ private room เนาะเราได้แล้วก็ private bathroom แต่เราแค่แบบ share kitchen กับเขาห้องอันนี้ก็จะอยู่ที่14 square meter แต่ว่าราคาลงเยอะเห็นไหมจากแบบ300 400เหลือแบบ200หรือถ้าทุกคนนะคะอยากได้ห้องที่แบบใหญ่ๆหน่อยนะแบบใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าแบบเป็น entire place เป็นมีแบบ kitchen อะไรเงี้ยค่ะ single studio เนี่ยก็อยู่ที่289หรือว่าห้องที่แพงที่สุดนะคะอาจจะมีแบบห้องน้ำที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ที่320ต่อปอนด์ซึ่งที่เนี่ยคิดว่า reasonable ทั้งราคาแล้วก็แบบไซส์ของห้องแล้วก็ location เองก็คืออยู่แบบติดกับแบบStratford Station ซึ่งตัว Stratford Station เองนะคะเดินทางสะดวกไม่ว่าจะเข้าเมืองก็15นาทีออกจากเมืองก็15นาทีค่ะสะดวกมากๆจริงๆนะอันเนี้ยแนะนำงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าห้องอะหน้าตาเป็นยังไงบ้างโซนสุดท้ายนะคะจะออกมาแบบโซน3นิดนึงแต่ว่าอันนี้เป็น student accom ที่แบบเด็กหลายๆคนอ่ะค่อนข้างชอบชื่อว่า Vita student นะคะเสียดายมากที่แบบไม่ได้ไปถ่ายที่นี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวครั้งหน้านะคะอาจจะลองไปขอเขาดูว่าแบบขอถ่ายที่นี่ดูได้ไหมคะแบบอย่าเอามารีวิวอะไรนี้เนาะถ้าได้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแบบVita เนี่ยน่าอยู่มากน้อยแค่ไหนนะคะไปดูวิดีโอของเขาเลยThank you.
คะราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่257ปอนด์ซึ่งจริงเนี่ยทางวิสต้าเนี่ยค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามียิมด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยรวมทุกอย่างแล้วนะคะอย่างแบบพวก Bills Include เนี่ยบางครั้งอ่ะเขามีอาหารเช้าให้เราด้วยนะสบายมากเลยแล้วก็จริงๆนะคะอย่างแบบถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยอยู่กับเพื่อนน้องก็จะมีห้องแบบที่เป็นคลัสเตอร์นะคะก็จะตกแบบ257ถึง354ต่อวีคแต่ว่าถ้าอยากได้แบบเป็นคลาสสิก plus studio เนี่ยคือได้ทุกอย่างเป็นของตัวเองเลยนะคะมีทั้งแบบคิทเช่นมีทั้งบาร์ดรูมของตัวเองมีเบดรูมเป็นของตัวเองก็ราคาอยู่ที่334ถึง391ต่อวีคค่ะจริงๆนะคะอันนี้คือเรารู้ไว้ว่าเราอยากได้ประมาณนี้นะหรือจริงๆถ้าสมมติว่าเรามีคำถามอะไรตรงไหนค่ะเราก็อย่าลืมนะคะเรามีผู้ช่วยเนาะชื่อว่า Amber Student ค่ะสามารถดูลิงก์ได้ที่ข้างล่างเลยนะคะคลิก register ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาคือเราได้ผู้ช่วยถือว่าดีมากเพราะว่าตอนนั้นของเราเราไม่มีผู้ช่วยเราปวดหัวเองมากๆแต่ว่าเนี้ยเขาช่วยฟรีด้วยแล้วก็มี personal assistant ด้วยคือไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดเลยค่ะว่าแบบการมาเรียนต่อครั้งนี้นะคะแบบหาห้องพักจะปวดหัวมากๆเพราะว่าทางเนี้ยพร้อมช่วยค่ะก็ EP หน้านะคะเรามาคุยกันดีกว่าว่าแบบถ้าสมมติว่าเราจะแพ็คกระเป๋าเนี่ยเราต้องแพ็คอะไรไปบ้างแล้วจริงๆอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอย่าลืมติดตามกันนะคะถ้าทุกคนนะคะอยากได้แบบความรู้เกี่ยวกับการที่แบบเราจะมาเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเรามีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างแล้วจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะคะซินนะคะจะมีทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าหลายๆคนขอมาว่าแบบเที่ยวก็ดีนะคะแต่ว่าแบบอยากได้ว่าแบบการที่เรามาเรียนต่อที่นี่ไม่ว่าจะเป็นแบบค่าใช้จ่ายเองหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเองเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆพยายามทำให้นะคะยังไงนะคะแล้วทุกคนชอบนะคะหรืออยากติดตามเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Cindy CD ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย